สวัสดีค่ะจากเพจเหรียญโปรยทานดิบินอาร์ตนะคะค่ะคลิปที่แล้วนะคะเรามาสอนกันเรื่องทำสตรอเบอรี่นะคะคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีใส่ใบนะคะสตรอเบอรี่มี2แบบใช่ไหมคะวันนี้เราจะสอนแบบที่1ก่อนซึ่งแบบที่1ก็ใส่ได้หลายแบบค่ะแล้วแต่จินตนาการของเรานะคะไม่ผิดไม่มีถูกนะเดี๋ยวจะสอนแบบนี้ก่อนนะค่ะแบบนี้ใช้ริบบิ้นยาวประมาณ3นิ้วครึ่งจำนวน4เส้นนะคะเส้นแรกนะคะช่องตรงข้ออะไรอะเส้นโค้งอะค่ะสอดอย่างนี้นะคะตามแนวริบบิ้นค่ะอย่างนี้เลยค่ะเส้นที่2ค่ะสอดทางใต้นะคะแล้วก็ตรงนี้อีกทีนึงได้เป็นอย่างนี้นะคะเส้นที่3ค่ะระหว่างเขียวแดงเห็นไหมคะมีเขียวขั้นกลางแดงนะก็ตัดเขียวเข้าไปเป็นการแบบปิดสีแดงให้หมดนะคะเห็นไหมคะเหลืออีก2ช่องเห็นไหมคะสีแดงก็สอดเลยค่ะเก็บริบบิ้นเก็บสีแดงให้หมดนะคะได้แล้วก็ตัดริบบิ้นด้านนี้มี3เส้นเราจะไว้แค่เส้นเดียวคือเส้นตรงกลางนะคะก็ตัดด้านข้างออกอย่างนี้นะคะเสร็จก็พลิกกลับขาอีกด้านนึงมี3เส้นเหมือนเดิมเอาแค่เฉพาะเส้นกลางหรือจะตัดแบบไหนก็ได้นะจะไว้2เส้นก็ได้ค่ะได้อย่างนี้นะคะเราก็มาแต่งใบค่ะให้ใบเฉียงขนาดนี้เล็กน้อยพอเนาะแล้วแต่คนชอบนะถ้าคิดว่าแบบนั้นสวยยาวแล้วสวยเงี้ยก็แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วแบบที่1ง่ายๆต่อไปเราจะมาทำแบบนี้กันค่ะใช้ริบบิ้น2เส้นนะคะยาวประมาณ3นิ้วครึ่งเหมือนกันค่ะเส้นนะโอเคเริ่มจากจัดริบบิ้นตรงกลางเห็นไหมคะด้านนี้จะเป็นด้านหน้ากว้างนี้ด้านหน้าแคบจัดริบบิ้นตรงกลางนะคะแล้วก็พับริบบิ้นเข้าหาตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็ม้วนริบบิ้นไปด้านหลังเพื่อสอดช่องอย่างนี้นะค่ะได้อย่างนี้เสร็จก็ม้วนริบบิ้นเข้าหาตัวก็พลิกริบบิ้นลงอะค่ะเพื่อจะสอดให้มาด้านนี้นะเห็นไหมคะเส้นที่2ค่ะสอดใต้นี่เลยเห็นไหมคะริบบิ้นโผล่มาก็ดึงเก็บตามแนวริบบิ้นเลยค่ะเห็นไหมคะแบบไหนก็ได้แล้วแต่ชอบจากนั้นก็แต่งริบบิ้นทั้งหน้าและหลังนะ
เห็นไหมคะแบบที่2ก็เสร็จแล้วหรือจะแต่งใบเพิ่มก็ได้ค่ะถ้าใครมีกรรไกรซิกแซกนะคะก็ใช้ได้เลยค่ะ2แบบแล้วแต่ชอบเห็นไหมคะโอเคเสร็จนะคะต่อไปจะมาเป็นสตรอเบอรี่ลักษณะนี้นะอันนี้ง่ายค่ะไม่เปลืองด้วยใช้ริบบิ้นสีเขียวประมาณ3นิ้วค่ะ2เส้นสอดช่องนี้ปุ๊บหรือดึงมาให้นิดประมาณนี้นะคะจากนั้นอันนี้บิดทางนี้นะคะกดนิดนึงก็ได้จากนั้นพอไปด้านหลังเห็นไหมคะอย่างนี้นะบิดไปด้านหลังเพื่อสอดช่องปึ๊บได้อย่างนี้ค่ะกลับด้านทำเหมือนเดิมค่ะสอดช่องนี้ปึ๊บบิดมือกดนิดนึงบิดอ้อมมาด้านหลังเสร็จแล้วแค่นี้เองแล้วก็ตัดค่ะค่ะตรงนี้จะตัดสั้นเลยก็ได้หรือว่าจะเก็บริบบิ้นมาตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะเห็นไหมคะเสร็จแล้วแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆคิดว่าโอเคมันไม่มันยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่จินตนาการเราเนาะไหมคะโอเคนะคะดูเมื่อเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามเราด้วยนะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ